มีความสุขมากขึ้นด้วยกฎ80-20สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Gritty Show รายการที่ทำให้คุณมีสุขภาพใจที่ดีและมีชีวิตที่สนุกสุขสงบสำหรับเอพิโซดนี้ครับผมจะมาแบ่งปันทริปนะง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้คุเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการจัดการนะครับบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับ คุณอาจจะเคยได้ยินถึงกฎนี้มาแล้วบ้างนะครับวันนี้จะมาทําความเข้าใจมันมากขึ้นละกันนะครับพร้อมแนะนําวิธีนะกฎนี้เนี่ยมันชื่อว่ากฎพาเรโตนะครับหรือจะเรียกว่ากฎ80-20ก็ได้นะครับเอาที่คุณสะดวกสบายใจนะมันเป็นกฎที่เริ่มต้นนะครับโดยมันมีนักเศรษฐศาสตร์นะครับชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งนะชื่อ วิลเฟโดพารโตนะครับเขาพยายามที่จะอธิบายนะเรื่องของการกระจายสมการที่ไม่เท่ากันนะครับในในเรื่องของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีนะว่าเอาเอ,เอมันมีคนที่ร่ํารวยเนี่ยมันมีเพียงแค่20%นะครับของประชากรทั้งหมดนะครับแล้วก็คน20%เนี่ยมันก็มีถึงเขามีทรัพย์สินนะคิดเป็น80%นะครับของทรัพย์สินทั้งหมดของที่คนอิตาลีมีนะครับ หลังจากที่เขาได้นําเสนอนะครับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยก็ได้ทําการทดลองครับแล้วก็มีการวิจัยครับผมว่าเอ้ยแล้วมันมันเป็นสัดส่วนขนาดนั้นจริงไหมนะครับมันมีความเท่าเทียมหรือเปล่านะสมการนี้มันใช้อธิบายได้จริงหรือเปล่านะครับจนกระทั่งนะครับสาปีหลังจากนั้นเนี่ยในปี1 9 4 3นมะมีดรท่านหนึ่งนะครับชื่อดรโจเซฟนะครับจูเรนเนี่ยได้ทําการทดลองนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็เป็นที่มาของการยืนยันนะแล้วก็ประกาศว่าเนี่ย เราจะเรียกสิ่งนี้เนี่ยว่ากฎพาเรโตนะครับกฎพาเรโตเนี่ยกฎหรือกฎ8 0ด 80·20 เนี่ยมันพูดมันเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไปใช้นะในการที่จะอธินะครับกับเรื่องราวหลาย,ลายๆเรื่องได้เลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องความสําเร็จนะครับกฎ8 0ด0ิบ0เนี่ยมันสามารถอาจจะสามารถใช้อธิบายได้ว่าไอ้ยีสิ่งนะครับยีนะของสิ่งที่เราเนี่ย ทุ่มเททาในวันนี้นะครับมันจะส่งผลต่อความสําเร็จนะแต่มันอาจจะมีอีก80%เลยครับที่เราได้ทำเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นและนําเราไปสู่ความสําเร็จเลยนั่นหมายความว่าอะไรร้อยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีเพียง20%เท่านั้นนะครับที่มันได้ผลนะแล้วมันมันส่งผลต่อความเติบโตความสําเร็จของเรานะครับถ้าพูดเรื่องทึ่งเรื่องถึง,ถง,ถง ถ้าพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งความร่ํารวยนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับก็พอรโตเนี่ยก็ได้ใช้อธิบายนะว่ามีคนรวยนะครับเพียง20%เท่านั้นที่ครอบครองทรัพย์สินเนี่ย80%ของคนทั้งประเทศรวมกันเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องกอดการขายในยองค์กรนะครับเราอาจจะอธิบายได้ว่า80%ของยอดขายนะที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันมาจาก พนักงานขายเนี่ยเพียง20%เท่านั้นเองนะเราก็สามารถหลายๆคนนะครับก็จะเอากฎนี้เนี่ยมาพูดถึงนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อที่จะบอกว่าเราเนี่ยควรจะต้องกลับมานะโฟกัสนะครับในสิ่งที่มันสำคัญกับเราจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณเอากฎนีนะ้ลองไปใช้กับเรื่องไหนก็ได้นะครับ สิ่งสําคัญคือวันนี้คุณรู้หรือเปล่านะว่าสิ่งที่มันสําคัญจริงๆของคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่อและเพื่อที่เราเ่ยสามารถเอามาใช้นะในเรื่องของการที่เราจะสามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นได้นะครับกว8 0 2 0ดสิบยี่สิบนั่นมันก็อาจจะบอกได้ว่าวันนี้คุณอาจจะทําสิ่งที่มันอาจจะทําสิ่งที่มันไม่ได้ส่งผลต่อความสุขในชีวิตคุณเนี่ยถึง80%เลยทีเดียวนะครับ แล้วมันมีเพียง20%เท่านั้นที่คุณทำแล้วเนี่ยมันมีความสุขกับชีวิตนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยโหผมว่ามันมันมันไม่คุ้มค่าเลยเนาะกับสิ่งที่เราทำนะครับคือเราทำาิ0อย่างอะ่ะมันมีเพียง2อย่างอะ่ะที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่นับรวมความสุขชั่วคราวนะอย่างความสุขชั่วคราวอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเอ๊ะกินของที่ชอบใจสักนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็หรืออาจจะเป็นว่าเอ๊ะเล่น เล่นเกมสักหน่อยนะครับหรือขี้เกียจสักหน่อยนะครับอันนี้ที่เป็นความสุขชั่วคราวแบบนี้อันนี้ไม่นับนะคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ทํามีความสุขเองนะก็กินของที่อยากกินไม่ได้สนใจใครไม่แคร์ใครไม่สนใจใครมีอิสระในการใช้ชีวิตนะครับคือก็ต้องมาถามว่าไอ้สิ่งนั้นนะ่ะมันนาไปสู่ความสุขที่ในระยะยาวของหรือคุณแค่ทาแบบก็รู้สึกว่าเออมีความสุขวัน แบบนี้ไปนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมไม่รวมว่ามันคือความสุขที่แท้จริงนะเออมันเป็นแค่ความสุขชั่วคราวที่ไม่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะว่าว่ามันเป็นความสุขแบบไหนทีนี้ครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะสามารถนะสามารถที่จะโฟกัสได้ว่าเรื่องที่มันส่งผลนะต่อความสุขของคุณจริงๆคืออะไรนะครับลองทำสามขั้นตอนนี้ แล้วคุณจะสามารถโฟกัสสิ่งที่มีความสุขในชีวิตคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับให้คุณลิสต์ถึงสิ่งที่คุณคิดนะหรือสิ่งที่คุณทําในชีวิตเนี่ยออกมาเป็นข้อๆครับขั้นแรกเนี่ยมันคือการทบทวนตัวเองก่อนนะว่าตอนนี้คุณทําอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณบ้างนะครับลิสต์ออกมาให้หมดมันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเรื่องที่เกี่ยวกับการทางานนะครับหรืออะไรก็แล้ว ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือปล่อยทั้งหมดออกมาเลยครับนะคุณชอบคุณอาจจะบอกอะไรคุณทําอะไรบ้างคุณเล่นเกมคุณดูหนังนะคุณทํางานคุณทําธุรกิจเริ่มธุรกิจใหม่คุณบริหารงานด้วยคุณไปดูหนังกับแฟนคุณมีความคิดว่ากำลังอยากเริ่มต้นธุรกิจนั้นนู่นนี่นะครับอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ต้องคัดกรองอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่ระดมมันออกมาจากหัวของคุณ นะเพราะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยให้ปล่อยให้มันครับวนอยู่ในหัวหเฉยเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแยกแยะหรือจัดการอะไรได้เลยนะครับเขาบอกว่า when you see it นะเมื่อคุณสามารถมองเห็นมันนะครับคุณจะสามารถรับมือกับมันได้นะครับดังนั้นขั้นแรก list สิ่งต่างๆที่คุณทําในชีวิตตอนนี้ออกมาให้หมดขั้นที่2ครับให้คุณครับลองมาคัดกรองครับว่าสิ่งใดบ้างที่มันเนี่ยส่งผล ให้ชีวิตคุณมีความส่งผลให้ชีวิตคุณมีความสุขได้จริงๆนะและสิ่งใดครับที่มันเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อความสุขของคุณเลยนะหรืออาจจะไม่ได้ส่งผลต่อความสุขในระยะที่มันยั่งยืนเลยหรือยาวนานเลยนะครับมันเป็นความสุขเพียงชั่วคราวที่ทําแบบแก้เซ็งแก้เครียดเฉยๆๆยนะลองดูนะครับว่าอะไรบ้างละ่ะที่ มันสอดคล้องนะครับแล้วมันตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงของคุณบ้างนะลองเอาสิ่งที่คุณลิสต์ออกมาเนี่ยแยกประเภทก่อนนะครับซึ่งพอคุณทําออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะพบว่าเฮ้ยโอ้โหจากร้อยสิ่งที่คุณคิดที่คุณกําลังอยากทาที่คุณอะไรต่างๆเนี่ยเออจริงๆแล้วมันมีแค่20เรื่องเท่านั้นเองที่คุณรู้สึกว่ามีความหมายให้คุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้จะทําให้ฉันมีความสุขคุณรู้สึกว่าเออสิ่งนี้มัน โอยฉันอยากทำนะนะครับดังนั้นพอนดังนั้นพอขั้นที่สเนี่ยคุณคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วคุณรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วนะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่มันจะทําให้คุณมีความสุขจริงๆนะครับขั้นที่3ครับคือให้คุณครับเอาไอ้สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเนี่ยใส่ลงไปในตารางครับจัดตารางเวลาให้มันเลยนะจัดตารางเวลาเพื่อทําสิ่งนั้นเลย นะครับถ้าเกิดความสุขของคุณมันคือการที่ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวใส่การได้ใช้เวลากับครอบครัวนี้ลงไปในตารางครับประดุจหนึ่งว่านี่คืองานสําคัญของคุณนะทำเอาสิ่งที่คุณมีความสุขนะครับใส่ลงไปในตารางชีวิตของคุณนะอย่ารอให้แค่ว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันมีเวลาที่ไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้รไรแล้วฉันค่อยไปทําสิ่งเหล่านี้นะครับ นั่นเท่ากับว่าคุณไม่ได้โฟกัสสิ่งที่มันสําคัญเลยนะแล้วผมจะบอกแบบนี้นะครับชีวิตคุณสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเออแบบโอ้หมันแต่ว่าเออแล้วฉันจะเอาเวลาไหนไปทํางานทันนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้ครับเวลาที่คุณเนี่ยได้ทาในสิ่งที่มันสําคัญและมีความหมายคุณจริงๆคุณจะได้พลังงานมหัศจรรย์บางอย่างนะครับกลับมานั่นคือพลังงานของความกระตือรือรน้นพลังงานของความสุขสนุกสนานและพลังงานนี้เองครับมัน ส่งผลแล้วมันจะช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะเร่งสปรีดนะแล้วก็รีดเค้นนะครับเอาศักยภาพที่มันมีอยู่ในตัวของคุณเนี่ยออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอืมดังนั้นนะครับขั้นที่3เนี่ยจัดตารางเวลาเลยครับใส่ไอ้สิ่งที่มัน20%ที่มันสําคัญในชีวิตคุณเนี่ยที่มันสําคัญและส่งผลต่อความสูงในชีวิตคุณเนี่ยใส่ลงไปนะครับในปฏิทินนะครับแล้วเริ่มต้นทํามันซะนะเอาละครับ ก็ลองใช้ทั้ง3ขั้นตอนนี้ดูนะครับทวนอีกทีนะครับขั้นแรกนะให้คุณิสต์สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณทำนะครับในชีวิตออกมาก่อนเพื่อทบทวนตัวเองขั้นที่2ครับเอามาแยกครับผมดูว่าสิ่งไหนบ้างความคิดไหนบ้างนะครับที่มันส่งผลสอดคล้องกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตคุณอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลนะหรือเป็นแค่ความสุขชั่วคราวนะครับใส่ไว้ในอีกช่องหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นพคุณรู้แล้วว่าอะไรที่มันสําคัญจริงๆมันมีความหมายจ,จริงนะครับจัดตารางเวลาในปฏิทินของคุณครับใส่ลงไปแล้วเริ่มต้นทํามันนะและผมบอกแบบนี้เลยนะครับเวลาคุณเขียนมาครับคุณอาจจะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยกด80-20เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กแล้วสําหรับคุณนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้สิ่งเร้ามันเยอะครับนะคุณอาจจะพบกับกด955หนะฮะหรือ991กก็ได้นะครับผมว่าโอ้โห ร้อยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมี99สิ่งเลยเหรอที่มันทําให้ฉันไม่มีความสุขเลยนะครับเอาละถ้าเกิดเจอแบบนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับดีแล้วครับที่วันนี้คุณได้เริ่มทําคุณได้เริ่มเขียนและคุณได้รู้ทันมาแล้วไม่มีปัญหาครับรู้ทันมาแล้วไม่มีปัญหาครับสําหรับสิ่งที่มันเกิดผ่านมาแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญคือต่อจากนี้เราจะโฟกัสอะไรปรับโฟกัสใหม่แล้วมุ่งไปครับ ทําในสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึนอนะครับสาหรับวันนี้ครับขอให้คุณตื่นจากการหลับไหลรับฟังเสียงหัวใจใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายผมกิตติแต่รต